ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะปอบอาเย็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเอกที่มาเล่าให้ฟังถึงตอนสมัยที่เป็นเด็กได้ไปบ้านของลุงที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนั้นเอกอายุ 12-13 พ่อแม่พาเขาเดินทางจากกรุงเทพไปบ้านลุงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง3คนนั่งรถทัวร์กันไปยาวนานเลยทีเดียวกว่าจะเดินทางไปถึงเมื่อถึงท่ารถปลายทางท่ารถอยู่ติดกับตลาดมีทั้งของสดร้านอาหารริมถนนตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กวัยนี้พ่อกับแม่เดินซื้อขนมผลไม้ไปฝากญาติญาติระหว่างที่รอรถลุงมารับในตลาดมีขายสัตว์แปลกๆตอนนั้นที่เห็นก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรบ้างมารู้ตอนเมื่อโตขึ้นหน่อยว่ามีทั้งตัวนิ่มเนื้อกวางซากบางตะกวดเหี้ยงูสิงหรือพวกเนื้อวัวสดชนิดที่หั่นแล้วยังมีเลือดซึมออกมาจากเนื้อเลยทีเดียวเมื่อรถลุงมาถึงพวกเราก็ขึ้นรถเดินทางไปบ้านลุงกันเลยลืมบอกไปลุงผมชื่อลุงแดงบ้านลุงแดงก็เหมือนบ้านต่างจังหวัดทั่วๆไปคือเป็นบ้านไม้แต่ทุนสูงเวลาขึ้นบ้านต้องเดินบันไดไม่ขึ้นไปหน้าบ้านที่หันไปทางทุ่งนาซึ่งตอนนี้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเหลือเพียงตอต้นข้าวแห้งๆกับพื้นดินที่แตกเป็นรอยแยกรอช่วงฤดูหว่านข้าวทีหลังที่พวกเราเดินทางมาในวันนี้เพราะมาเยี่ยมอาเย็นน้องสาวของพ่ออาเย็นอยู่บ้านหลังถัดไปจากบ้านลุงแดงไม่ได้ไกลกันนักเรียกว่าเปิดหน้าต่างห้องก็สามารถมองเห็นห้องอาเย็นได้เลยต่างจังหวัดพวกพี่น้องเครือญาติจะปลูกบ้านอยู่ในรั้วเดียวกันห่างกันไม่กี่ก้าวอาเย็นแกป่วยนอนติดเตียงร่างกายผอมจนตาโหลลึกแขนเล็กนิดเดียวขนาดเท่าๆกับแขนของเอกในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ตอนที่ไปเยี่ยมแกก็นอนไร้เรี่ยวแรงได้ลืมตามามองตาขุ่นไม่มีแววสดใสเมื่ออาเย็นเห็นแม่อาก็รีบคว้ามือแม่มาจับไว้เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่มีแค่เสียงครางเบาๆในลำคอพร้อมกับเสียงลมหายใจที่หอบเหนื่อยจึงปล่อยให้คุณอาได้พักผ่อนตกเย็นวันนั้นพ่อกับลุงแดงเตรียมเครื่องดื่มแล้วนั่งดื่มกินพูดคุยตามประสาพี่น้องส่วนแม่และภรรยาลุงแดงและสาวๆคนอื่นๆก็ช่วยกันทำกับข้าวเพื่อมานั่งกินด้วยกันเอกแม่ให้ช่วยล้างผักอยู่ใต้ถุนบ้านกำลังล้างผักในกระมังก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรอยู่หลังพุ่มไม้ริมรั้วเพราะพุ่มไม้มันสั่นนิดๆตอนนั้นก็คิดว่าเป็นหมาแต่มันแปลกตรงที่เคลื่อนไหวเร็วมากจากริมรั้วฝั่งหนึ่งมันย้ายไปอีกฝั่งแบบรวดเร็วเอกก้มหน้าก้มตารีบล้างผักให้เร็วที่สุดและก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างหลังเอกอาเองน้ำเสียงแหบพร่าเบาจนเหมือนกระซิบเอกรีบหันไปดูแต่ไม่เจอใครตอนนี้เอกแทบจะทิ้งผักแล้ววิ่งขึ้นบ้านเจ้าเอกรีบไปเอาผักในครัวเร็วเดี๋ยวลุงจะพาไปทำไก่ต้มเอกหันไปตามเสียงพบลุงแดงยืนเรียกอยู่โดยมีพ่อยืนอยู่ข้างๆเอกรีบเอาผักใส่ตะกร้าวิ่งยกขึ้นไปให้แม่ในครัวเดินตามคันนาไปพร้อมกับพ่อและลุงแดงแล้วก็เจอกับลุงชุ่มพี่ชายคนที่สองของพ่อกำลังก่อสุมไฟอยู่เมื่อพวกเราไปถึงลุงชุ่มก็คว้าไก่ที่อยู่ในตะกร้าขึ้นมาจับรวบที่ปีกไก่พอเจ้าไก่โดนล็อกปีกก็ได้แต่ถีบขาดิ้นไปมา
แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนเด็กชายเอกตกใจไม่ทันได้ร้องออกมาเมื่อลุงชุ่มเอาอีกมือนึงจับคอไก่แล้วหักพับลงมาอย่างเร็วไก่ตัวนั้นไม่ทันรู้ชะตาชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำเอกถึงกับอ้าปากค้างพ่อคงเพิ่งนึกได้ลูกไม่เคยเห็นวิถีชีวิตแบบนี้จึงเดินมาโอบไหล่เอกชี้ชวนให้ไปดูกองไฟขณะเอี้ยวตัวหันไปทางที่พ่อดึงไปเอกยังเห็นไก่ตัวนั้นปีกขยับทั้งที่คอมันพับอยู่เลยสักพักลุงแดงก็เดินมาพร้อมกับปี๊บใบหนึ่งในปี๊บมีฟางอัดอยู่ข้างในแล้วลุงแดงก็จัดแจงเอาไม้มาพาดไขว้กันเป็นฐานแล้วเอาปี๊บวางเอาไม้มาวางพาดปากปี๊บหลังจากนั้นลุงชุ่มก็เดินมาพร้อมไก่ที่ถอนขนแล้วลุงเอาไก่ที่มีตะขอแขวนคอมันคล้องเกี่ยวกับปากปี๊บไว้ลุงชุ่มบอกว่ากำลังทำไก่อบฟางให้กินรับรองอร่อยจนติดใจแน่นอนขณะกำลังรอไก่สุกแสงไฟจากกองไฟลุกโชนเป็นสีแดงส้มตัดกับความมืดลุงกับพ่อนั่งจิบเหล้าอยู่ห่างจากเอกที่นั่งเอาไม้เขี่ยกองไฟเล่นไปไม่ไกลนักเอกอาเองเอกได้ยินเสียงนั้นแทรกมากับเสียงปะทุของไม้ที่ไหม้ไฟเลือบมองไปข้างหน้าหลังจากพุ่มไม้ที่สูงระดับอกจะเห็นบ้านของอาเย็นตรงนั้นเอกเห็นอาเย็นยืนอยู่ที่หน้าต่างถึงจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างแต่เอกเห็นได้ชัดเลยว่าอากำลังยิ้มอยู่เป็นยิ้มที่มันดูน่าขนลุกชะมัดเอกไก่สุกหรือยังเสียงลุงชุ่มตะโกนถามดึงสติเอกออกจากภวังค์เอกเหลือบมองไปที่บ้านอาเย็นอีกครั้งแต่ไม่เห็นอาเย็นยืนที่หน้าต่างแล้วหลังจากไก่สุกหอมกรุ่นได้ที่ลุงก็เอาไก่ตัวนั้นให้แม่หั่นใส่จานเป็นกับแกล้มสำหรับวันนี้เมื่อสำรับพร้อมญาติๆก็มาล้อมวงไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องอาการป่วยของอาเย็นอนิดน้องสาวคนสุดท้องเล่าให้ฟังว่าอาเย็นเป็นแบบนี้มาเกือบ6เดือนแล้วเป็นหลังจากไปเยี่ยมยายปลิวแม่ของแฟนอาเย็นที่จังหวัดไกลๆหลังจากกลับมาอาเย็นก็ดูป่วยกระเสาะกระแสะวันๆไม่ค่อยจะยอมกินอะไรเลยไม่กี่วันหลังจากนั้นยายปลิวก็เสียชีวิตแฟนอาเย็นต้องกลับไปจัดงานศพตอนนั้นอาเย็นไม่มีแรงจะไปงานหลังจากแฟนอาเย็นกลับมาจากงานศพยายปลิวได้ไม่ถึงเดือนแฟนอาเย็นก็มาปรึกษาบอกว่าอาเย็นเปลี่ยนไปเข้ากลัวจนแทบจะทนไม่ไหวพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนอาเย็นก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาเย็นวันๆไม่กินอะไรเลยแม้แต่น้ำแต่พอตกดึกก็ร้องหิวให้ไปหาเนื้อหมูเนื้อวัวมาให้กินจนต้องซื้อตุนไว้ในตู้เย็นทีละเยอะๆจนตู้ไม่มีที่จะแช่แล้วเป็ดไก่ที่บ้านก็หายไปทุกวันเนื้อตัวของอาเย็นก็มีกลิ่นแปลกๆก็เลยพาอาเย็นไปหาหมอที่อนามัยหมอก็วินิจฉัยไม่ได้จนคนที่ไปดูแลพากันขวัญผวาแต่พอตกกลางคืนก็เหมือนเป็นอีกคนนึงลุกเดินไปเดินมาเปิดตู้เย็นหยิบเนื้อวัวเนื้อหมูมาหั่นแล้วก็หยิบกินสดๆพอถามก็บอกว่าเหมือนกินก้อยดิบด้วยความที่พฤติกรรมชวนหลอนและกลิ่นตัวที่เริ่มรุนแรงขึ้นของอาเย็นวันหนึ่งเมื่อลุงแดงขึ้นไปดูอาการน้องสาวเห็นกระดาษโน้ตเสียบอยู่ที่หมอนแฟนอาเย็นเขียนข้อความในกระดาษว่าพี่ขอโทษพี่ทนไม่ไหวแล้วหลังจากวันนั้นแฟนอาเย็นก็กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอื่นไม่ติดต่อมาอีกเลยพวกเราพี่น้องก็เลยผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลมันก็แปลกตรงพอเริ่มค่ำอาเย็นก็ดูมีเรี่ยวแรงขึ้นลุกมาเอาเนื้อในตู้เย็นมาหั่นกินบางทีเด็กที่มันมาเฝ้าอาก็เห็นอายกเนื้อวัวมากัดสดๆจนผลัดเย็นไม่มีใครกล้ามาเฝ้าแล้วหลังจากพูดจบก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดบ้านมาอาเย็นนั่นเอง
แกพยุงร่างกายที่ผอมแห้งจนติดกระดูกเดินขึ้นบันไดมาพ่อรีบเดินไปพยุงอาอาเย็นแทรกตัวไปนั่งใกล้แม่จัดแจงรีบเตรียมจานช้อนให้อาขณะกำลังจะตักข้าวอาเย็นก็พูดด้วยเสียงแหบๆเหมือนออกมาจากลำคอมากกว่าปากไม่เอาข้าวไม่ต้องเอามากินเองแล้วพูดจบอาเย็นก็เอากล่องใส่เนื้อดูจากสีแดงสดแล้วน่าจะเป็นเนื้อวัวมาวางก่อนจะยิ้มให้กับทุกคนแต่สำหรับเอกแล้วไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกขนลุกยังไงชอบกลในวงกินข้าวตอนนี้เงียบสนิทได้ยินแต่เสียงกัดกระชากเนื้ออย่างโมมามของอาเย็นแถมเนื้อที่กินยังเป็นเนื้อสดๆลุงแดงเลยทักถามอีเย็นไม่สบายอยู่ทำไมกินของแบบนี้ไปเห็นนิดมันทำให้สุกไปสิ้นเสียงลุงแดงแม่เลยจะหยิบกล่องเนื้อของอาเย็นส่งให้อนิดแต่อาเย็นหันขวับมองตาขวางแสดงออกถึงความไม่พอใจแล้วเสียงอาเย็นก็ตวาดดังลั่นบอกว่าอย่ายุ่งทุกคนหันมาจ้องหน้าอาเย็นหน้าแสดงออกถึงความสงสัยกินแบบนี้มันเพิ่มเลือดจ้ะพี่ฉันเลือดจางไม่ค่อยมีแรงเลยต้องกินของสดๆเพิ่มเลือดให้ตัวเองอาเย็นพูดเสียงอ่อนลงหลังจากทุกคนเริ่มสงสัยกับเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วอาเย็นก็หยิบกล่องเล็กๆมาหนึ่งกล่องในกล่องนั้นมีก้อยเนื้อดิบอยู่แต่มันดิบจนเลือดชุ่มเลยทีเดียวอาเย็นขยันขยอชักชวนแม่ให้กินก้อยเนื้อดิบในกล่องด้วยกันแม่ได้แต่ตอบปฏิเสธอาก็พยายามจะหยิบถามจะป้อนให้แม่กินจนพ่อต้องเข้ามาห้ามน้องสาวบรรยากาศในวงข้าววันนั้นมันช่างตึงเครียดเสียเหลือเกินหลังจากเก็บสำรับพวกผู้ชายก็นั่งดื่มกันเบาๆส่วนอนิจและคนอื่นๆก็ไปเก็บครัวบ้างไปล้างจานบ้างอาเย็นก็ยังตามมานั่งคุยกับแม่ลูบแขนแม่ไปมาพร้อมชมว่าผิวสวยถามว่ากรุงเทพเป็นยังไงอยากไปอยู่กรุงเทพบ้างจังแล้วก็ชักชวนแม่ไปนั่งคุยต่อที่บ้านของอาตอนนั้นเอกเห็นหน้าแม่ก็รู้ได้ทันทีว่าแม่อึดอัดเลยเดินไปหาแม่บอกแม่ว่าง่วงแล้วพาเข้านอนหน่อยแม่เลยได้จังหวะขอตัวจากอาเย็นตอนนั้นที่แม่จูงมือเอกเดินไปเอกเหลียวหลังมามองอาเขาเห็นอาจ้องมาทางเขากับแม่เขม็งพร้อมกับแลบลิ้นเลียริมฝีปากที่ดำคล้ำเอกรีบหันกลับเดินตามแม่ไปให้ไวที่สุดหลังทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านตัวเองเอกอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเตรียมเข้านอนพ่อปูเสื่อนอนที่พื้นบ้านเอกกับแม่นอนบนเตียงระหว่างที่กำลังนอนเอกได้ยินแม่กับพ่อนั่งคุยกันเรื่องอาการและท่าทางแปลกๆของอาเย็นพ่อบอกว่าพี่น้องได้คุยและตกลงกันแล้วพรุ่งนี้จะหลอกพาอาเย็นไปวัดดังที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งได้ยินว่ามีหลวงปู่ท่านหนึ่งสามารถทำพิธีขับไล่ผีปอบได้พ่อแม่กำชับกับเอกห้ามกินหรือรับของจากอาเย็นเด็ดขาดแล้วคืนนั้นเราก็เข้านอนกันพอตกดึกไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไรเอกตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงร้องครวญครางลอยตามลมมาเบาๆโอ้ยเสียงนั้นดังมาจากข้างนอกเข้าผงกหัวขึ้นมาแล้วมองออกไปที่หน้าต่างด้วยความที่เตียงนอนสูงระดับเดียวกับห้องนอนอาเย็นเอกเห็นอาเย็นนอนบิดตัวงอดิ้นไปดิ้นมาเอกเลยลุกขึ้นแล้วเดินไปดูว่าอาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ปลุกพ่อแม่ให้ไปดูอาพ่อเอกเดินไปเกาะที่หน้าต่างมองไปที่ห้องนั้นกลับไม่พบอาอยู่ที่เตียงแล้วแต่เอกได้ยินเสียงเปิดประตูและเสียงคนเดินลงบันไดไม้ลั่นดังเอี๊ยดอาดแสดงว่ามีคนกำลังเดินลงจากบันไดเอกหลบแล้วค่อยๆแอบดูอาเย็นนี่นา
เขาเห็นอาเย็นเดินกระฉับกระเฉงแข็งแรงเหมือนคนปกติผ่านทางเดินระหว่างบ้านที่เอกนอนอยู่กับบ้านอาไปเอกค่อยๆชะเง้อตามแล้วก็มีมือแข็งๆมาปิดปากเขาไว้พร้อมกับกระชากไหล่ให้หันกลับมาพ่อเองเงียบๆนะเอกเดี๋ยวพ่อจะไปดูอาพ่อกระซิบบอกพ่อเอกไปด้วยเอกทำใจดีสู้เสือด้วยความอยากรู้อยากเห็นพ่อนิ่งคิดไปนิดนึงแล้วพยักหน้าให้เอกตามมาได้เอกกับพ่อค่อยๆย่องลงบันไดบ้านมาข้างล่างมีลุงแดงและลุงชุ่มยืนซุ่มรออยู่พวกเราค่อยๆเดินผ่าความมืดพยายามให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ใจเอกตอนนั้นเต้นตึกตักจนแทบจะหลุดออกมาจากตัวแต่คอพ่อตามมาเองก็คงหันหลังกลับไม่ได้แล้วที่ใต้ถุนกระท่อมโรงนาลุงแดงไปซื้อของสดที่ตลาดมาพวกงูซากลูกวัวที่ตายแล้วมาแขวนและวางไว้แสงไฟจากดวงจันทร์สว่างพอจะให้พวกเราเห็นว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงนั้นคืออาเย็นอาเย็นกำลังกระชากกัดกินงูเหมือนกินฮอทดอกเลยหลังจากนั้นก็หันมาที่ซากลูกวัวอาเย็นจิกเล็บไปที่ท้องซากวัวแล้วฉีกกระชากออกถึงจะมองไม่ชัดแต่ก็พอจะเดาออกว่าสิ่งที่กระเด็นออกมาจากท้องที่โดนฉีกคืออะไรเอกทั้งตกใจทั้งกลัวทำอะไรไม่ถูกสติเกือบหลุดแต่เมื่อมองหน้าพ่อกับลุงเอกกลับสงบสติอารมณ์ได้เพราะสีหน้าแววตาพ่อและลุงนั้นช่างเศร้าเหลือเกินเรายืนดูอาจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ไม่ถึง5นาทีพ่อก็บีบไหล่เอกเบาๆแล้วพวกเราก็พากันค่อยๆถอยออกจากจุดนั้นแล้วแยกย้ายกลับบ้านตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นลุงชุ่มขับรถกระบะ2ตอนมารับพวกเราและอาเย็นลุงชุ่มเป็นคนขับมีลุงแดงนั่งอยู่ข้างหน้าแม่และอนิตรับหน้าที่ประคองอาเย็นขึ้นรถและนั่งประกบอาเย็นไว้ส่วนผมและพ่อนั่งอยู่ท้ายกระบะขับกันมาจนเกือบจะถึงวัดจู่ๆลุงชุ่มก็ตีไฟเลี้ยวแล้วชะลอรถเข้าจอดข้างทางเพราะอาเย็นเริ่มดิ้นกรีดร้องโวยวายจนแม่และอนิจจับไม่อยู่ทั้งที่ตัวผอมแห้งจะเดินยังแทบไม่มีเรี่ยวแรงต้องอุ้มขึ้นรถเสียด้วยซ้ำแต่ตอนนี้กลับมีแรงทั้งถีบทั้งดิ้นตะโกนว่ากูไม่อยากไปกูไม่ไปพวกมึงจะเอากูไปไหนกูจะกลับบ้านจนสุดท้ายต้องใช้เชือกมัดอาเอาไว้เมื่อถึงวัดมีลูกศิษย์ยืนรออยู่แล้วพร้อมกับอามิ่งน้องชายของพ่ออีกคนที่มาสร้างครอบครัวอยู่จังหวัดนี้ลูกศิษย์บอกให้เอาอาเย็นเข้าไปในโบสถ์ตอนเอาอาเข้าไปถึงจะมีเชือกมัดตัวอยู่อาก็ยังมีแรงถีบด่าทออยู่ตลอดเวลาจนพ่อต้องกดไหล่อาเอาไว้ให้นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาท่านเป็นพระสูงวัยแต่ก็ยังดูแข็งแรงท่าทางสำรวมสงบนิ่งมากๆแม่มาบอกทีหลังตอนเล่าเรื่องราวให้ญาติคนอื่นๆฟังแม่รู้สึกได้ถึงบารมีของหลวงปู่ท่านนี้พอท่านเดินผ่านรู้สึกได้ถึงความสงบและความปลอดภัยหน้าปรำพิธีกรรมแม่กระซิบบอกเอกว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ใช้ประกอบพิธีถูกจัดวางไว้เป็นถาดดอกไม้ธูปเทียนมีดหมอไม้งามโอ่งน้ำมนต์และเครื่องสักการะอย่างเช่นพวกข้าวดำข้าวแดงกระบอกไม้ไผ่ที่วางอยู่คู่กับผ้าสีแดงพ่อพยายามกดไหล่ให้อาเย็นนั่งอยู่กลางโบสถ์แล้วอามิ่งก็เดินเอาคอกไม้มาล้อมรอบอาเย็นไว้ตอนนั้นเอกไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรมารู้มาตอนโตขึ้นและศึกษาอย่างจริงจังไม้ที่อามิ่งทำมาเป็นคอกสี่เหลี่ยมล้อมอาเย็นเอาไว้คือไม้มะขามที่ลงยันแล้วผูกด้วยได้สายสินและหลวงปู่ท่านก็เริ่มสวดเอกไม่รู้หรอกว่าท่านสวดอะไรรู้แต่ว่าท่านสวดอย่างสงบนิ่งเหมือนท่านไม่ได้ยินเสียงทุ้มต่ำ
ที่ตอนนี้ทั้งด่าทอกรีดร้องโวยวายของอาเย็นเสียงของอาเย็นแปลกไปมันเกรี้ยวกราดดุต่ำจนคนผอมไม่มีเรี่ยวแรงอย่างอาไม่น่าจะตะเบงเสียงออกมาได้รวมถึงอาเอาพลังที่ไหนมาทั้งดิ้นทั้งถีบจนผู้ชาย4คนยังจับกันแทบไม่อยู่พอสวดได้สักพักหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ค่อยๆลุกขึ้นหยิบมีดหมอมารู้ทีหลังว่าเป็นมีดสำหรับปราบผีปอบโดยเฉพาะเอาตรงส่วนด้านมีดตอกเบาๆเข้าที่หน้าผากอาเย็นแล้วใช้ปลายมีดแตะไม้ทั้ง4ด้านพร้อมบริกรรมคาถาในตอนนี้อาเย็นที่อาละวาดด่าทอเริ่มนิ่งตัวสั่นด้วยความกลัวร้องไห้สึกสะอื้นพร่ำบอกว่ากูไม่อยากไปกูไม่อยากไปร่างของกูจะอยู่ที่นี่แล้วหลวงปู่ท่านก็สั่งให้ปิดประตูหน้าต่างโบสถ์แล้วให้ทุกคนไปนั่งรวมกันอยู่ข้างหลังอาเย็นห้ามใครมาอยู่ด้านหน้าส่วนหลวงปู่ท่านก็เดินไปหยิบไม้ที่เป็นง่ามแล้วเดินอ้อมมาดันไปที่ด้านหลังอาเย็นโดยมีลูกศิษย์พระยืนอยู่ด้านหน้าอาในมือถือกระบอกไม้ไผ่ไว้ในขณะที่หลวงปู่ท่านเอาไม้ดันหลังอาท่านก็บริกรรมคาถาสักพักอาเย็นก็ส่งเสียงเหมือนคนเรอออกมากลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งเอกจำได้ดีมันเหม็นเหมือนของเน่าเสียมานานแล้วเหม็นจนอยากจะอ้วกแล้วจังหวะที่หลวงปู่ท่านกระทุ้งเบาๆอีกรอบคราวนี้ลูกศิษย์ของท่านก็เอากระบอกไม้ไผ่มารองไว้ตรงปากอาเสียงอาเย็นเรอเอิกยาวๆทันทีที่สิ้นเสียงลูกศิษย์วัดคนนั้นก็รีบดึงกระบอกไม้ไผ่กลับมาแล้วปิดปากกระบอกด้วยพยันต์สีแดงร้องเรียกให้อามิ่งรีบเอาเชือกมามัดไว้ให้แน่นเอกเล่าลักษณะของเชือกยาวๆสีเขียวแห้งๆมันคือย่าคาเป็นความเชือกของทางถิ่นอีสานที่จะเอาไว้ใช้จับผีปอบได้หลังจากนั้นลูกศิษย์วัดอีกคนก็รีบหยิบกระโถนใบใหญ่มาวางตรงหน้าอาเย็นท่านใดนั้นอาก็สำรอกออกมาเป็นน้ำสีดำคล้ำคราวนี้กลิ่นยิ่งเหม็นรุนแรงกว่าเดิมแล้วอาเย็นก็ล้มพับไปหลวงปู่ท่านพยักหน้าเป็นสัญญาณให้พวกเราเข้าไปประคองอาเย็นได้ตอนนี้อาสลบไปแล้วหลวงปู่เอ่ยขึ้นมาว่าให้ทุกคนทำใจเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ผีปอบได้ถูกดึงออกมาจากร่างแล้วแล้วร่างนี้ก็ใกล้จะหมดภาระกรรมก็คงไม่พ้นคืนนี้เจ้าของร่างเข้าไปนานแล้วอวัยวะข้างในก็เน่าหมดแล้วคงเหลือแต่ร่างที่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของผีปอบตนนั้นเท่านั้นให้ญาติๆตระเตรียมงานเพื่อส่งวิญญาณเจ้าของร่างให้เรียบร้อยส่วนผีปอบตนนั้นอาตมาจะทำพิธีเผาส่งวิญญาณร้ายให้ไปใช้เวรใช้กรรมตามวาระต่อไปพวกเรากราบลาหลวงปู่และขอบคุณลูกศิษย์วัดและอมิ่งที่ช่วยเหลือพ่อเป็นคนอุ้มร่างอาเย็นขึ้นรถพวกผู้หญิงเริ่มร้องไห้ระหว่างทางกลับบ้านลุงต้องเปิดกระจกขับรถเพราะทนกลิ่นเหม็นเน่าไม่ไหวพอพ้นคืนนั้นก็เป็นดังเช่นหลวงปู่ท่านพูดไว้รุ่งเช้าอาเย็นนอนตัวแข็งร่างกายพร้อมแห้งลงกว่าเดิมเหมือนหนังหุ้มโครงกระดูกช่องท้องนี่เหมือนจะไม่มีอวัยวะภายในลาวพี่น้องก็ตระเตรียมพิธีศพในงานศพญาติๆก็จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอนิจบอกว่าหลังจากกลับมาอาเย็นมาเล่าให้ฟังตอนไปเยี่ยมยายปลิวแม่แฟนที่บ้านมันมีเรื่องแปลกๆตรงที่ก่อนหน้านั้นยายปลิวนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะไปแหล่ไม่ไปแหล่พออาเย็นไปหาตกเย็นวันนั้นยายปลิวกลับลุกขึ้นมาทำก้อยเนื้อให้กินเฉยเลยแล้วแกก็หวงลูกชายแกที่เป็นแฟนอาเย็นจะชิมยายปลิวก็ตวาดไม่ชิมบอกทำให้ลูกสะใภ้คนเดียวอาเย็นก็เลยต้องจำใจกินไปหลายคำหลังจากอาเย็นกลับมาก็ได้ข่าวว่ายายปลิวเสียชีวิตแล้วจากนั้นอาเย็นก็มีอาการแปลกๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ
เป็นไปได้ว่าปอบอาจย้ายร่างจากยายปลิวซึ่งร่างคงอยู่ไม่ไหวแล้วมาเข้าอาเย็นแทนโดยที่ใช้วิธีให้อาเย็นกินอาหารจานนั้นและผีปอบคงจะเล็งร่างแม่ของเอกไว้ดีที่วันนั้นแม่ของเอกไม่ยอมกินไม่งั้นคงกลายเป็นผีปอบอย่างอาเย็นแน่ๆเมื่อจบงานศพอาเย็นพวกเราก็เดินทางกลับกรุงเทพโดยลุงแดงมาส่งที่ท่ารถทัวร์ลุงแดงคุยกับพ่อจะเก็บข้าวของอาเย็นเผาทิ้งส่วนตัวบ้านก็จะรื้อบ้านออกทั้งหมดเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่กลัวว่าผีปอบมันจะยังอยู่ในบ้านเกรงว่าไม่รู้จะเผลอไปรับปอบเข้ามาตอนไหนหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับข่าวจากลุงแดงเริ่มลงมือจ้างคนรื้อบ้านอาเย็นข้าวของเสื้อผ้าก็จัดการเผาทิ้งพวกของชิ้นใหญ่ๆที่ไม่ได้เผาก็ใช้วิธีเอาไปบริจาคที่วัดให้หลวงพ่อท่านรับไว้แล้วค่อยเอาไปบริจาคต่อและนี่ก็เป็นเรื่องราวและประสบการณ์รวมถึงพื้นฐานความเชื่อของเอกผู้ที่มีญาติโดนผีปอบเข้าสิงเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ผัวปอบเมียกระสือจอนนี่ฝรั่งอเมริกันที่มาแต่งงานกับสาวไทยทางขอนแก่นชื่อบัวลาทั้งคู่แต่งงานกันง่ายๆแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อให้ผู้ใหญ่รับรู้หลังจากนั้นก็มาปักหลักทำมาหากินอยู่ที่บ้านเกิดของบัวลาจอนอายุ50บัวลา30ต้นๆด้วยเงินที่ทำงานร่วมกันมาสามารถสร้างบ้านชั้นเดียวหลังย่อมๆเพียงพอสำหรับการพักอยู่อาศัยบัวลามีพื้นที่อันเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ประมาณ20ไร่เธอไม่คิดจะกลับไปทำงานในเมืองหลวงอีกแล้วเพราะเบื่อหน่ายเต็มทีส่วนจอนเองก็ชอบบรรยากาศชนบทอีสานสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนต่างจังหวัดได้โดยง่ายเพราะก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยเขาได้ศึกษานิสัยใจคอรวมทั้งประเพณีต่างๆของอีสานจนเข้าใจและมีบางเรื่องที่จอนให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพูดผีผีปอบผีกระสือผีแม่ไม้ที่มักจะกลายเป็นข่าวโด่งดังปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เข้ามาปักหลักอยู่ในหมู่บ้านจอนมักจะหาเวลาพิสูจน์เรื่องนี้ทำเอาบัวลาค้อนอย่างหมั่นไส้ทุกครั้งไปเพราะจอนเชื่อเสียยิ่งกว่าคนอีสานแท้ๆอีกจอนสามารถเล่าได้เป็นตุเป็นตะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปอบและกระสือผีสองประเภทนี้ถูกกล่าวถึงและมีคนพบเห็นในพื้นที่สามารถสร้างความหวาดหวั่นพลั่นพรึงได้ทุกครั้งไปพ่อของบัวลาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วส่วนแม่อาศัยอยู่เพียงลำพังแกยังแข็งแรงชอบทำสวนปลูกผักไม่ชอบให้ใครไปจุ้งจ้านวุ่นวายและแกพูดเอาไว้หลายปีแล้วใครมีลูกก็ให้เลี้ยงด้วยตัวเองแกจะไม่เป็นคนแก่ที่ต้องมารับภาระคอยเลี้ยงหลานบัวลามีพี่สาวอีกคนแต่งงานออกเรือนไปอยู่ต่างถิ่นนานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งบ้านที่บัวลากับจอนปลูกก็อยู่ในพื้นที่ที่แม่ยกให้แต่ก็ยังอยู่ห่างจากบ้านของแม่พอสมควรบัวลาคิดว่าโดยนิสัยของแม่เป็นแบบนั้นจึงมักจะมีคนพูดที่เข้าหูอยู่เรื่อยแม่ของบัวลาเป็นกระสือบัวลายังเคยด่าคนที่พูดให้ได้ยินจนเข้าหน้าไม่ติดเรื่องพวกนี้สำหรับบัวลาแล้วไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแม้ว่าจะเคยได้ยินมาบ่อยๆหมู่บ้านของเรามีกระสือมีปอบอยู่เป็นประจำจึงไม่แปลกที่จอนจะทำให้บัวลาหงุดหงิดใจเสมอเมื่อเขาดันไปปักหลักเชื่อและพยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ท่าทางจอนดูจะหลงไหลกับเรื่องพวกนี้แบบเข้าเส้นอาจจะเป็นนิสัยของฝรั่งด้วยเมื่ออยากรู้อยากเห็นอะไรเขามักจะพยายามพิสูจน์จนกว่าจะได้ประจักษ์แก่สายตาตัวเองแต่ละวันของบัวลากับจอนหมดไปกับงานไร่งานสวนเธอได้ความขยันมาจากแม่ถึงแม้ว่าจะร้างกับอาชีพนี้ไปหลายปีตอนไปทำงานเมืองหลวงแต่ด้วยความที่มีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วการกลับมาสร้างอะไรด้วยตัวเองไม่ใช่การรับจ้างคนอื่นก็เป็นความสุขไปอีกแบบเย็นวันนั้น
เมื่อจอนกลับเข้ามาในบ้านเขาบอกเธอว่ามีคนกล่าวหาว่าเธอเป็นกระสือเธอกลับมาอยู่บ้านเพื่อรับขันกระสือจากผู้เป็นแม่บัวลาก็ถึงกับหน้าตึงคาดคั้นเอาความจริงจากจอนใครเป็นคนพูดจอนไม่ตอบเพราะถ้าขืนตอบความจริงบัวลาคงตามเอาเรื่องคนคนนั้นอย่างถึงที่สุดตามนิสัยของเธอจอนได้แต่บอกกับบัวลาเธอต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าเธอไม่ได้เป็นกระสือแต่บัวลาก็เถียงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนี่เขารู้ว่าภรรยาของเขานิสัยคล้ายกับแม่ยายเหมือนพิมพ์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคืนให้บัวลารู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตปกตินิสัยฝรั่งของจอนควรจะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของชาวบ้านแต่จอนเป็นฝรั่งนิสัยไทยเขาจึงมีความคิดแตกต่างยิ่งให้ความสนใจกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อแบบคนไทยด้วยแล้วเขากลับยิ่งจะอยากเผือกเรื่องของคนอื่นจอนมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเขาต้องการล้วงเอาความลับตัวเองก็อยากพิสูจน์เรื่องแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงต้องหาวิธีการสักอย่างเพื่อจะเข้าถึงความจริงให้ได้ว่ามันมีอยู่จริงๆหรือเปล่ายิ่งมีคนพูดให้ได้ยินว่าบัวลารับขันจากแม่ของเธอและกลายเป็นกระสือมานานแล้วจอนก็ยิ่งต้องพิสูจน์เขาไม่ได้หวาดกลัวเมียแม้แต่น้อยต่อให้เธอเป็นจริงๆอย่างคำพูดของชาวบ้านเขาก็จะยังรักเธอเหมือนเดิมในวันหนึ่งจอนได้บังเอิญไปรู้จักกับชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวท่าทางขรึมๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครแกชื่อตาสุกจอนอาศัยที่เข้ากับคนง่ายรู้สึกได้ว่าตาสุกมีบางอย่างที่น่าค้นหายิ่งเมื่อได้รู้จักและเข้าไปดูในบ้านหลังเล็กๆของตาสุกก็พบว่าภายในมีข้าวของบางอย่างที่ทำให้ชายสูงวัยคนนี้แตกต่างจากคนทั่วไปตาสุกบอกว่าแกเป็นหมอธรรมเรียนวิชานี้มาสมัยเคยบวชเป็นพระปัจจุบันก็ยังมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาให้ตาสุกทำพิธีกรรมบางอย่างให้เช่นการนั่งทางในสื่อสารกับพูดผีเพื่อสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยเพราะอาการเจ็บป่วยบางอย่างวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้จอนจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของตาสุกตาสุกอาจจะเห็นแก่ที่จอนกล้าเข้ามาหาแกหรือเห็นแก่ที่เขามักจะซื้อข้าวของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมเสมอพร้อมกับได้นั่งพูดคุยครั้งละนานๆจึงตกลงรับจอนเป็นลูกศิษย์แกบอกว่าปกติแล้วแกไม่เคยรับใครเข้ามาเรียนวิชานี้ง่ายๆเพราะมันค่อนข้างรักษาได้ยากจอนตัดสินใจถามเรื่องของบัวลาตาสุกมองหน้าจอนอย่างช่างใจจอนเห็นท่าทางของตาสุกก็ยิ่งอยากรู้จนกระทั่งตาสุกตัดสินใจพูดความจริงบางอย่างออกมาว่าบัวลามันรับขันและกลายเป็นกระสือไปเรียบร้อยแล้วจริงๆได้ยินครั้งแรกจอนก็ตกใจแต่ด้วยความที่ได้ทำใจกับเรื่องนี้มาล่วงหน้าแล้วเขาจึงสามารถปรับความรู้สึกให้เป็นปกติได้รวดเร็วแล้วเหตุใดเล่าบัวลาจึงต้องมารับขันกระสือจากแม่ของเธอเรื่องนี้ตาสุกบอกว่าเพราะแม่ของบัวลาจำเป็นต้องหาทายาทกระสือสืบทอดต่ออนาคตบัวลาก็ต้องหาทายาทเพื่อรับช่วงเป็นกระสือแบบเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกตาสุกพูดแล้วก็เบือนหน้าไปอีกทางจอนไม่ทันได้สังเกตเห็นหรอกว่าแววตาของตาสุกซ่อนเล็ดในบางอย่างเอาไว้ในความเป็นฝรั่งก็ใช่ว่าจะเฉลียวฉลาดไปเสียทุกเรื่องด้านของบัวลายังนึกหงุดหงิดเพราะหลังๆมานี่จอนมักจะหายหน้าออกไปจากบ้านกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำเธอเองก็เอาแต่ทำงานอยู่ในไร่ในสวนความหึงหวงของบัวลาย่อมมีอยู่แล้วจอนไม่ใช่ฝรั่งแก่ขี้ริ้วขี้เรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ฝรั่งรวยก็ตามบัวลาเอ็งไม่ไปดูหน่อยหรือสืบให้รู้ให้ได้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผัวของเอ็งหายไปทุกวันแบบนี้แม่บอกกับบัวลาแม่ของบัวลาไม่ค่อยได้ออกไปนอกเขตบ้านด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคนเข้าใจว่าแกเป็นกระสือบัวลามาถึงบ้านจอนยังไม่กลับเธอชักสีหน้าบนอยู่คนเดียวเห็นไม่ค่อยพูดชักเอาใหญ่คอยดูเธอ
กลับมาเมื่อไหร่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดความไม่สบายใจบวกกับการทำงานมาทั้งวันทำให้บัวลารู้สึกเครียดทั้งกายและใจเหนือตัวรุมๆเหมือนจะเป็นไข้เสี้ยงนั้นบัวลาอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องนอนตอนแรกคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่หลังจากอาบน้ำเรียบร้อยจึงรู้ว่าร่างกายแย่กว่าที่คิดไม่ได้มีเพียงอาการรุมๆข้างในแต่ยังปวดหัวเวียนหัวพร้อมๆกันบัวลาหลับตาเธอไม่ได้คิดอะไรความรู้สึกเคร่งเครียดภายในหัวของเธอค่อยๆอันตรธานเธอกำลังจะหลับเพราะฤทธิ์ไข้แต่แล้วบัวลาก็ต้องพบกับความอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นมันมีช่วงเวลาคล้ายกับร่างกายกำลังปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงเธอรู้สึกทรมานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นรู้สึกเหมือนกำลังได้อิสรภาพจากอะไรสักอย่างเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเธอไม่ได้นอนหลับแต่เธอกำลังแยกออกมาจากร่างของตัวเองบัวลาตกใจก้มมองภาพที่เธอเห็นก็คือร่างของเธอที่นอนนิ่งอยู่บนที่นอนในสภาพไร้หัวเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลอยออกมาด้านนอกข้างนอกมืดสนิทแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเธอนึกถึงจอนส่วนหัวและเครื่องในก็ลอยต่อไปได้ยินเสียงหมาเห่ากระโชกเป็นระยะบัวลานึกถึงร่างของตัวเองเกิดความกังวลจากที่คิดว่าจะไปตามหาจอนกลายเป็นเมื่อเธอย้อนกลับบ้านเธอมาถึงบ้านในเวลาไล่เลี่ย กับที่จอนขี่รถกลับมาถึงตอนนั้นหมาเห่ากระโชกผิดปกติบรรยากาศวังเวงบัวลาโล่งใจที่สามารถกลับเข้าร่างได้อีกครั้งเมื่อจอนจอดรถจะเดินไปเปิดประตูแต่ประตูก็เปิดออกเสียก่อนบัวลายืนเท้าสะเอวจ้องมองหน้าจอนตำหนิเสียงดังทำไมจอนถึงทำตัวแบบนี้จอนขอโทษเขาไม่กล้าสู่สายตาของบัวลาเหมือนมีเรื่องบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นบัวลาต้องเค้นเอาความจริงจอนก็เลยเล่าตามตรงเขาไม่ได้ไปไหนไปอยู่ที่บ้านของตาสุกวันนี้ที่อยู่จนดึกดื่นเพราะรอทำพิธีรับขันเป็นลูกศิษย์ของตาสุกอย่างเป็นทางการบัวลาถามเสียงเครียดรับขันอะไรจอนอธิบายว่าเขาจะเรียนรู้วิชาหมอธรรมบัวลายิ่งเครียดกว่าเดิมไม่พูดกับจอนอีกแม่ของบัวลารู้เรื่องนี้เข้าก็โกรธและเครียดกว่าบัวลาบัวลาไม่กล้าถามว่าทำไมจนกระทั่งแม่โผล่ขึ้นมาว่าไอ้สุกมันเป็นหมอธรรมที่ไหนเล่ามันเป็นปอบไอ้จอนผัวของเองไปรับขันปอบเขาให้แล้วบัวลาได้ยินแบบนั้นก็สะดุดอยากจะย้อนถามแม่ของเธอเหมือนกันแล้วการที่แม่ให้เธอรับขันจนกลายเป็นกระสือล่ะแต่เธอก็ไม่ได้พูดออกมาราวกับว่าเวลาอยู่ต่อหน้าแม่เธอจะไม่มีอำนาจต่อต้านหรือต่อรองใดๆนับตั้งแต่จอนไปรับขันกับตาสุกมาแล้วพฤติกรรมของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ออกไปไหนอีกเลยแทบไม่ค่อยสู่สายตาบัวลานิสัยขี้เล่นของจอนหายไปถึงแม้จอนจะยังช่วยการงานในไร่ในสวนของบัวลาแต่กลับไม่ชอบที่จะเข้าหานัวเนียกับเมียมีความห่างเหินอย่างสังเกตเห็นได้ชัดบัวลาเองก็ไม่ได้สนใจจอนความคิดของแต่ละคนกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมค่ำคืนของวันหนึ่งท้องฟ้าขมุกขมัวก่อเขาแล้วเม็ดฝนก็โปรยปลายลงมาขณะความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณยิ่งดึกเม็ดฝนที่ตกพรำลงมาบนหลังคาก็ยิ่งหนาขึ้นเสียงกบเขียดอึ่งอ่างเริ่มร้องระงมแข่งกับเสียงฝนจอนที่นอนอยู่ข้างๆบัวลาค่อยๆผงกหัวขึ้นมองบัวลาหลับไปแล้วจอนลุกออกไปอย่างเงียบๆเข้าเปิดประตูห้องแล้วก้าวออกไปข้างนอกในที่สุดสายฟ้าแลบแปลบมองเห็นร่างของจอนก้าวออกไปข้างนอกไม่ยี่ระต่อเม็ดฝนที่กำลังพรั่งพรูลงมาทุกครั้งเวลาที่สายฟ้าแลบจะเห็นสภาพของจอนไม่เหมือนจอนคนเดิมอีกต่อไปแล้ว
ขาก้าวยาวๆต่อไปโดยไม่สนใจฟ้าฝนที่กำลังเทกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องในเวลาใกล้เคียงกันบัวลาลืมตาขึ้นกระบอกตาของเธอแข็งกระด้างไม่ต่างจากจอนผู้เป็นสามีส่วนศีรษะของเธอค่อยๆถอนออกมาจากร่างแล้วหลุดออกมาทั้งยวงลอยออกไปทางหน้าต่างที่เธอไม่ได้ล็อกกลอนเอาไว้บัวลาลอยฝ่าฝนออกไปแม้จะไม่มีสายฟ้าแลบแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะไฟที่สว่างวาบวาบอยู่ตลอดเวลาจากหัวใจของเธอฝนตกหนักอยู่สักพักใหญ่ก็ขาดเม็ดเหลือเพียงละอองบรรยากาศเย็นสบายเสียงอึ่งอ่างกบเขียดร้องระงมเริ่มมีชาวบ้านออกไปจับอึ่งแสงไฟจากไฟฉายคาดหัวถูกสาดออกไปคนหาจับอึ่งไม่มีใครหาเพื่อนต่างก็รีบเร่งเพื่อจะจับอึ่งให้ได้มากที่สุดเสียงอึ่งอ่างเคราะห์ร้ายร้องระงมโดยเฉพาะพื้นที่ในไร่ในสวนมีชาวบ้านคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆจับอึ่งอ่างอย่างรีบร้อนเหมือนกลัวว่าจะมีคนมาแย่งในจังหวะที่กำลังเงยขึ้นจากการจับอึ่งใส่ข้องแสงไฟฉายจากหัวของเขาก็สาดเข้ากับใบหน้าของใครคนหนึ่งที่กำลังเคี้ยวอึ่งอ่างสดๆเข้าผงะถอยหลังดวงตาของอีกฝ่ายวาวโรดไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเพราะชายชาวบ้านคนดังกล่าวพอเห็นก็ถึงกับสติแตกหมุนร่างได้ก็กระโจนพรวดร้องเอะอะโวยวายผีปอบชายผู้ที่กำลังจับอึ่งอ่างเคี้ยวกินสดๆก็คือจอนเขายักไหล่เล็กน้อยแบบฝรั่งตะวันตกแต่จิตวิญญาณของจอนเวลานั้นไม่สามารถครองสติสัมปชัญญะเอาไว้ได้เมื่อกินจนอิ่มเขาก้าวยาวๆย้อนกลับบ้านท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นหลังฝนตกระหว่างทางจอนเห็นแสงไฟวูบวาบลอยอยู่เหนือระดับสายตาโฉบลงระเรียติดดินบ้างจิตใจบางส่วนของจอนยังคงหลงเหลือตัวตนอันแท้จริงของเขานั่นก็คือความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องของผีกระสือจอนจึงเร่งฝีเท้าติดตามแสงไฟวูบวาบดังกล่าวไปแสงไฟมุ่งหน้ากลับบ้านของเขาจอนตามเข้าไปจนทันได้เห็นว่าแสงไฟลอยผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องนอนเขาวิ่งพรวดพลาดเปิดประตูเข้าไปจึงได้เห็นตอนที่เจ้าของแสงไฟกำลังกลับเข้าร่างเธอคือบัวลาภรรยาของเขากลับมาแล้วเหรอบักปอบใช่อีกระสือไม่รู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับปอบและกระสืออย่างไรแต่ที่แน่ๆคืนอันเย็นสบายหลังฝนพรำคืนนี้ปอบกับกระสือจะนอนอยู่เคียงข้างกันเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับพิธีไล่ปอบและผัวปอบเมียกระสือเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ